บทสรุปในเวลานี้ต้องบอกว่าสิทธิโดยชอบเมื่อวานนี้เป็นของพรรคเพื่อไทยที่จะเรียกประชุมและเคาะชื่อแคนดิเดตนายกออกมาเมื่อค่ำวานนี้ที่บ้านจันทร์สองล่าก็เคาะชื่อออกมาแล้วเพื่อจะเสนอให้สภาโหวตในวันศุกร์ค่ะถ้าไม่มีกลเกมใดๆมาตัดหน้าก็ส่งสัญญาณให้ส.ส.เสียงข้างมากในสภาโหวตเห็นชอบแต่งตั้งโดยราบรื่นแต่สำหรับพรรคเพื่อไทยมีอยู่2ชื่อคือชัยเกษมนิติสิริกับแพทองธารชินวัตรแม้จะเป็นคำถามว่าเพื่อไทยจะเคาะชื่อใครระหว่างนายชัยเกษมที่เป็นข่าวอยู่เรื่องสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแต่เท่าที่พูดคุยด้วยกับหลายๆคนหรือกับท่านเองก็บอกว่าสุขภาพร่างกายดีขึ้นและแข็งแรงดีแล้วสสเพื่อนสสก็แซวกันเกือบทุกคนว่าเตะปี๊บดังด้วยส่วนนางสาวแพทองธารชินวัตรเท่าที่เป็นข่าวแม้ว่าแม่เป็นห่วงพ่อจะไฟเขียวเดิมอ้างว่าไม่ต้องห่วงเพราะจากนี้จะมีพ่ออยู่เคียงข้างช่วยซัพพอร์ตแต่ตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขและเป็นข้อสังเกตกันอยู่ค่ะว่าพร้อมจะซัพพอร์ตจริงๆไหมหลังนายทักษิณชินวัตรจะได้รับอิสรภาพ31สิงหาคมแต่ก็ยังมีคดีอาญามาตรา112จ่อคิวนัดตรวจพยาน19สิงหาคมนี้อยู่ด้วยนั่นก็คือหนึ่งในข้อสังเกตที่เราเรียกว่าข้อผิดสังเกตค่ะว่าเส้นทางทางการเมืองที่จะเดินต่อไปนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่นายทักษิณชินวัตรคิดเสียทั้งหมดหรือเปล่าลองทวนกันดูค่ะสำหรับข้อสังเกตที่เราเรียกว่าข้อผิดสังเกตนะคะก่อนหน้านี้ต้องบอกว่านายทักษิณชินวัตรยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอออกนอกประเทศเพื่อไปดูไบถามว่าไปทำไมในเวลานี้คิดอะไรอยู่และ2วันให้หลังค่ะกรรมการสิทธิมนุษยชนชี้ว่าสิทธิการรักษาพยาบาลชั้น14เป็นการเลือกปฏิบัติแล้วจะส่งให้ปปช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบจากนั้นค่ะต้องบอกว่านายภูมิธรรมเวชยชัยก็ถกแกนนำพรรคร่วมในวันที่12สิงหาคมซึ่งเรียกว่าก่อนวันนัดศาลชี้ขาดคดีถอดถอนนายกรัฐมนตรีแค่2วันก็มาคุยกันเรื่องคาสิโนถามว่าคุยทำไมอะไรในภาวะแบบนี้จะมาผลักดันเรื่องคาสิโนมีสัญญาณอะไรออกมาหรือเปล่าจากนั้นค่ะต้องบอกว่าแพทองธารชินวัตรสั่งให้สสลูกพักย้ายที่ทำการพักไปประชุมอยู่ที่ตึกชินวัตร3ย้ายเพื่ออะไรเพื่อให้นายทักษิณชินวัตรเรียกประชุมสสง่ายขึ้นหรือไม่ตรงนี้แหละค่ะที่เราเรียกว่าข้อผิดสังเกตและจากข้อสังเกตที่ว่านี้เพื่อไทยเคาะชื่อนายชัยเกษมนิติสิริออกมาแล้วจากข้อผิดสังเกตที่ว่านี้จะจบไหมนี่เป็นคำถามนะคะและก่อนหน้านี้เพื่อไทยก็ปฏิเสธข้อกังวลปมถอดถอนนายกมาโดยตลอดถึงขั้นหยิบสูตรรอดไม่รอดออกมาชี้เลยค่ะว่าแรกๆนั้น7ต่อ2ต่อมาก็6ต่อ3แล้วก็มาเป็น5ต่อ4แต่คำวินิจฉัยก็หักมุมค่ะออกมาเป็น4ต่อ5แต่ก็ไม่ได้สวนทางกับการคาดการณ์ของแกนนำพรรคร่วมบางคนค่ะที่บอกว่านายกเศรษฐาไม่มีทางรอดแต่หลังการประชุมครม.เมื่อวันที่13สิงหาคมโดยเฉพาะกับมติลับขอพระราชทานอภัยโทษนี่คือข้อสังเกตที่เรียกว่าข้อผิดสังเกตข้อสุดท้ายก่อนคำวินิจฉัยจะชี้ออกมาว่านายกเศรษฐาไม่รอดค่ะเห็นที่ประชุมครม.นี้ตอนหลังมีวาระจรของกระทรวงยุติธรรมกับหลักเกณฑ์การขออภัยยาพ่อตรงนี้ค่ะไม่มีการหารือกันตรงนี้ครับมีการหารือในรายละเอียดเรื่องอะไรกันบ้างไหมคะเห็นว่าเป็นการปิดห้องคุยเนี่ยประธานนายกค่ะนายกเศรษฐาสายหน้าไม่ตอบนะคะเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะข้อผิดสังเกตข้อสุดท้ายเอาว่าจากนี้ไปต้องเกาะติดท่าทีของค่ายสีน้ำเงินค่ะที่ว่ามาแรงมีข้อต่อรองสูงกลุ่มเสถียรภาพเสียงข้างมากในพรรคร่วมอยู่ด้วยอย่างภูมิใจไทยภายใต้การนำนายอนุทินชาญวีรกุลกับกระแสนายกคนที่31จะสรุปตรงกับเพื่อไทยไหมแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะยังตัดไม่ทิ้งประเด็นนี้ประเด็นที่เคยพูดเอาไว้นั่นก็คือคำที่บอกว่ายึดกฎกติกาและมารยาททางการเมืองพรรคแกนนำเพื่อไทยได้สิทธิ์เสนอชื่อแคนดิเดตนายกในสภาลงมติเลือกและแต่งตั้งเป็นนายกค่ะผมไม่เคยคิดตรงนั้นตำแหน่งนายกต้องเป็นของเพื่อไทยเพราะเขาเป็นพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลนะครับผมถึงบอกว่าต้องมีกติกาไงกติกาแล้วก็มารยาทมารยาทก็คือ
อย่าพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองจากที่ลั่นวาจาเอาไว้นั่นก็เมื่อวันที่2สิงหาคมนะคะวันนี้15สิงหาคมข้อสังเกตอยู่ที่ว่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ระหว่างเพื่อไทยภูมิใจไทยจะยังคงมิตรภาพที่ดีกันหรือไม่หรือภูมิใจไทยจะลุกขึ้นมาห้ามหันทางการเมืองสำหรับเพื่อไทยไหมหลังเกิดเหตุดิจิตอลกัญชาก็มาเซโนเรื่องคาสิโนอีกและที่ยังกระพริบตาไม่ได้ก็ลุงป้อมนี่แหละค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะแคนดิเดตนายกจากพรรคพลังประชารัฐอีกคนค่ะแต่สำคัญอยู่ที่ว่าใช่เป็นคนที่นายทักษิณชินวัตรพาดพิงถึงคนบ้านในป่าคนบ้านป่าที่อยู่เบื้องหลังคำร้องถอดถอนนายกเศรษฐาไหมนี่ก็ยังเป็นเกมที่จะต้องติดตามกันค่ะส่วนอีกคนค่ะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยรวมไทยสร้างชาติพรรคนี้เสนอชื่อแคนดิเดตนายกไว้2คนค่ะตามกลไกตอนนี้ก็คือนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคซึ่งพรรคก็ยืนยันว่าจะเสนอชื่อให้สภาโหวตเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เคยอยู่ในกระแสนายกสำรองซะด้วยแต่มีอีกสัญญาณหนึ่งค่ะที่จะต้องจับตาดูนั่นก็คือลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยปรมาจารย์ด้านกฎหมายวิษณุเครืองามชี้ว่ายังคงสถานะแคนดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติอยู่ด้วยจนกว่าสภาชุดนี้จะสิ้นสุดลงค่ะเป็นแคนดิเดตนายกอยู่นี่กลับมาเป็นนายกได้แล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุการเมืองอะไรยังไงมันก็ไม่เชิงเป็นกระแสไปพูดไปพูดกันมาเท่านั้นเองบางคนอาจจะพูดบางคนอาจจะคิดเพราะว่าชื่อท่านยังเป็นแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีอยู่จะลาออกก็ไม่ได้จะถอนก็ไม่ได้จะสละอะไรก็ขณะนี้ก็ยังไม่ได้แต่ว่าถ้าถึงเวลาเขาเลือกขึ้นมาเนี่ยสละได้สละรัฐมนตรีสละตำแหน่งสละที่สภาเขาเลือกเนี่ยหมายความว่าความแคนดิเดตยังอยู่แต่ถึงเวลาเลือกแล้วสมมติท่านเลือกสมมติเลือกลุงตู่เป็นนายกไม่รับตำแหน่งนี้ได้ซึ่งแน่นอนก่อนจะมีใครเสนอก็คงต้องไปถามก่อนแล้วท่านก็คงจะปฏิเสธตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแคนดิเดตนายกนี่มันสิ้นสุดได้ตอนไหนครับอาจารย์ลาออกไม่ได้เมื่อยุบสภาเมื่อหมดสมัยของสภาลาออกไม่ได้รัฐธรรมนูญเขียนไอ้พรบประกอบรัฐธรรมนูญเขียนไว้สรุปกันอีกครั้งก็คือตามกลไกกฎหมายและระบอบประชาธิปไตยก็ว่าไปตามขั้นตอนนะคะแต่ในทางการเมืองหากนายชัยเกษมนิติสิริเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ขึ้นมาจริงๆคำถามมีอยู่ว่าการเมืองเปลี่ยนอะไรไหมดิจิตอลวอลเล็ตยังอยู่คงเดิมในขณะเดียวกันเพื่อไทยก็จะแข็งแกร่งขึ้นด้วยนายทักษิณชินวัตรจะออกโรงเองด้วยว่าแต่ข้อผิดสังเกตที่ว่าจะเกิดขึ้นทำไมถ้าเส้นทางทางการเมืองยังคงราบรื่นชื่นมืดในพรรคร่วมรัฐบาลชุดเดิมนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าเลือกแล้วจบภายในวันศุกร์นี้ทุกอย่างก็แล้วเสร็จแล้วก็มีครม.กันในสัปดาห์หน้าแต่ถ้าไม่ใช่ต้องกินเวลามากกว่า2 สัปดาห์แล้วล่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ